นี้เนี่ยราคา87 บาทถ้าซื้อ3อันมันก็จะถูกกว่านะคะทุกคน4ลูกแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้มันแตก350ใช่แตกไป1อันใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเกลลี่สวัสดีค่ะนี่ตอนนี้เกลลี่กำลังเล่นรูบิคใช่ไหมคะนี่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกเพื่อนๆเพื่อนๆถามว่าเราซื้อมากี่บาทกันบ้างนะคะเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเรารีวิวตอนที่เราซื้อมาใหม่ใช่ไหมคะมาเดี๋ยวเรามาบอกราคากันว่าเราซื้อมาเท่าไหร่บ้างนะคะอันไหนจำได้บ้างลูกมาดูค่ะอันนี้จำได้แม่นเลยเท่าไหร่คะอันนี้เนี่ยราคา87 บาทอันนี้87 บาทนะคะทุกคนอันนี้เราซื้อที่ไหนลูกร้าน DIY ร้าน DIY นะคะแบบนี้ก็ลื่นเหมือนกันนะคะทุกคน87ใช่ไหมคะเออนี่ลื่นมากเลยนะคะนี่โอเคอันนี้87นะคะแล้วก็อันนี้ที่เป็นรูปนี่จำได้ไหมคะ67ประมาณนี้มั้ง67 บาทหรือ69 บาทเนี่ยที่ไม่เก็บจำได้นะคะแต่ว่าเราเอามา3อันเลยใช่เออใช่นะคะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะราคา59 บาทหรือเปล่าลูกแล้วเราเอามา3อันถ้าซื้อ3อันมันก็จะถูกกว่านะคะทุกคนก็จะน่าจะเหลือประมาณ55 บาทอันนี้มันมั่วอยู่ใช่เพราะว่าเกลลี่ฝึกเล่นมาฝึกเล่นใช่ไหมคะใช่มันมั่วแต่ก็ทำได้สีแล้วอันนี้ล่ะพี่เกล3 เหลี่ยมพีระมิดอันนี้มันยังต่อไม่ได้อันนี้ยังต่อไม่ได้ใช่ไหมมันหลุดไป1อันอันนี้เท่าไหร่ลูกจำได้ไหมคะอันนี้น่าจะมา89 บาท89 บาทใช่ไหมคะอันนี้เราซื้อร้านของเล่นเนาะร้านขายของเล่นส่งนะคะอันนี้เกลลี่ได้มาจากวันเกิดก็ไม่รู้ว่าเขาว่าเท่าไหร่ใช่ส่วนอันนี้ล่ะลูกอันนี้95 บาทค่ะโอเคแล้วก็อันนี้นะคะมันจะเป็นเซตรวมชุดเลยใช่ไหมลูกใช่นี่เลย350 บาทจะได้ทั้งหมด4ลูบิด4ลูกแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้มันแตก350ใช่แตกไป1อันใช่ไหมคะแล้วก็อันเล็กๆอันนี้ล่ะลูกอันนี้ก็ลินว่านะจำไม่ได้หรอเปล่าใช่จำไม่ได้จำไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าไม่แพงไม่แพงมากรูบิดที่เราซื้อมาไม่แพงนะคะทุกคนไม่ถึง100นะคะแต่จะมีเป็นเซตแบบนี้แหละที่เราซื้อเป็นเซตมา350 บาทเนาะโอเคเพื่อนๆก็สามารถซื้อมาเล่นกันได้นะพี่ใต้บ้านนะแต่ถ้าเกิดว่าราคาถูกกว่านี้น่ะมันจะมีหลายเรียกว่าหลายแบรนด์หลายแบบตลาดนัดอย่างเงี้ยจะฝืดมันจะฝืดใช่ไหมคะมันจะถูกไงลูก20-30เงี้ยมันจะฝืดมันจะเล่นมันสนุกนะคะแต่ถ้าเกิดเพิ่มราคามามันก็จะแบบสนุกสนานเลยลื่นๆเลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย